สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักหลังในเดือนกันยายนนี้ว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักหลังนี้คุณได้ไพ่เมขลากาลามสูรได้ไพ่พระศิวะและได้ไพ่กุมารทองในการงานของคุณในช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นอาจจะต้องมีอุปสรรคมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานอยู่บ้างนะครับอาจจะต้องระมัดระวังการทะเลาะวิวาทหรือการไม่เข้าอกเข้าใจกันกับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาช่วงชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นอาจจะยังไม่ค่อยจริงจังกับในเรื่องของการงานสักเท่าไหร่นะการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเบื่อหน่ายหรืออาจจะทะเลาะเบาะแว้งหรืออาจจะต้องแข่งแย่งชิงดีจนทำให้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายบางคนนั้นอาจจะทำงานเนื้อขณะทำไปวันๆไม่ค่อยใส่ใจมากนักอาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะอึดอัดและเบื่อหน่ายในเรื่องของการทำงานก็เลยอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่ายังไงก็อยากจะให้ประคับประคองการงานในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วการที่คุณเบื่อหน่ายและคุณไม่ทำอะไรอาจจะทำให้คุณนั้นมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาหรือเสียหายได้ซึ่งจะทำให้มีผลระยะยาวในเรื่องของการทำงานค่อนข้างที่จะต้องใช้สติใช้ทักษะในเรื่องของการทำงานประคับประคองงานในช่วงนี้ผ่านไปให้ได้และทุกอย่างก็จะค่อยๆทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดีขึ้นในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์คุณได้พระเกศมงคลก็ได้พระพิฆเนศทรงหนูและได้ไพ่พระกฤษณะการเงินในช่วงนี้ยังถือว่ายังหมุนได้ดีคุณยังมีโอกาสหาช่องทางในเรื่องของการเงินหรือรายรับเข้ามาได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะตัวคุณนั้นจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะคิดหารายได้ในหลายทางอยู่ใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางติดต่อต่างประเทศหรือในเรื่องของออนไลน์ก็จะมีโอกาสที่จะได้รายได้จากหนทางเหล่านี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำจริงทำจังชาวลัคนาราศีสิงห์ยังถือได้ว่ามีโอกาสทางด้านการเงินหรือมีช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาให้เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่เหมือนกันแม้ว่าการงานจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหรือทำให้เบื่อบ้างสำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์คุณได้พระแม่โพธิ์ศพคุณได้ไพ่เท้าตัตตรสและได้ไพ่เทพอังคารสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์และก็มีคนเข้าหาคุณพอสมควรเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ค่อยสนใจอะไรมากนักเพราะตัวคุณนั้นอาจจะมีความเพียรพร้อมหรือพอใจกับสิ่งที่ตัวคุณเองมีช่วงนี้คุณอาจจะยังดูไปเรื่อยๆยังอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับคนที่เข้ามามากมายสักเท่าไหร่นักเพราะตัวคุณนั้นสามารถยืนได้ด้วยตัวของตัวคุณเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์กันเลยทีเดียวแต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่3ที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ก็อย่ากังวลใจมากจนเกินไปนักหากคุณมีความรักมีความมั่นคงมีความเอื้ออาทรต่อกันต่อให้ยังไงก็แล้วแต่คุณจะคุยกันด้วยภาษาของความรักจะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความรักที่หวานชื่นและมั่นคงในช่วงจังหวะเวลานี้และนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงจังหวะปักหลังในเดือนกันยายนนี้ครับ